ชมหน้าภรรยาตุ้มชริตไม่ชอบออกสื่อสองตายายอยู่สวนทุเรียนหายหน้าหายตาจากทีวีไปพักใหญ่สำหรับตุ้มชริตเฟื่องอารมณ์นักแสดงอาวุโสเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหันไปเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนขายดีมากจนคนเหมาทั้งสวนล่าสุดตุ้มชริตออกมาเปิดใจในรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาถึงการวางแผนชีวิตหลังเกษียณพร้อมเปิดใจเรื่องงานในวงการบันเทิงจากนี้เริ่มต้นที่จะไปเป็นชาวสวนทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราวัยรุ่นแล้วนะตั้งแต่เริ่มเล่นละครเริ่มมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งตากล้องช่อง3เขาขายพื้นที่จันทบุรีไร่ละ 30,000 ซึ่งเราก็พอจะมีเงินไปซื้อแล้วจันทบุรีเขาปลูกทุเรียนเขาก็เริ่มปลูกพื้นที่โล่งๆว่างเปล่าตอนแรกซื้อมา15ไร่แล้วทำไปเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกเราก็ปลูกทุเรียนเลยการทำสวนมันอยู่ในความฝันเราไหมเราเรียนรู้และศึกษาเองจากคนที่ให้เขามาดูแลสวนซึ่งเมื่อก่อนเราไปนอนพักผ่อนและมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนเขาอย่างเดียว